จากกรณีที่มีเสียงคลิปและก็ข้อความในรายการพูดคุยตกลงกันระหว่างหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมด้วยข้อความที่พูดคุยผ่านทางรายโดยที่หญิงคนดังกล่าวพูดแทนตัวเองว่าตองส่วนเสียงผู้ชายก็คาดว่าจะเป็นพระภิกษุที่มีการระบุเอาไว้ว่าเป็นพระนักเทศหนุ่มที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ในคลิปเสียงก็ระบุไว้ว่าหลวงพี่รูปดังกล่าวแอบมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวในรถยนต์ก็อ้างว่าไม่บาปจนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่กาโตะที่ถูกโยงไปว่าเป็นพระนักเทศปริศนาคนดังกล่าวก็ได้ออกมาแจ้งว่าไม่เป็นความจริงล่าสุดวันนี้หญิงสาวชื่อตองก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตนไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วซึ่งจริงๆแล้วตนเองก็ป่วยเป็นโรคไบโพล่าตั้งแต่เดือนธันวาคม2564ไปหาหมอ2ที่และก็ตอนนี้ก็ปกติดีแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งคลิปเสียงและก็ข้อความที่แท้การนั้นตนเองก็ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะว่าอาการป่วยและก็อารมณ์ที่ไม่ปกติของตัวเองตนก็ต้องขอกราบขอโทษสังคมขอโทษทุกๆคนและก็ขอโทษพระพุทธศาสนาที่ทำให้เสื่อมเสียแต่ปัจจุบันหายดีแล้วนะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติส่วนใบรับรองแพทย์ก็มีซึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ก็จะคิดไปได้หมดหรือว่ามีเจตนาการแล้วก็ลงมือทำ